อัสสลามุอะลัยกุมค่ะตอนนี้มาตอนนี้พี่จะกลับมาบ้านนะคะแล้วก็มาดูบางหีมพี่ชายกำลังทำขนมขายช่วงเดือนบวชคือขนมหม้อแกงนะคะนี่แบบสูตรโบราณเลยสืบทอดตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นกี่ปีแล้วไม่รู้เนี่ย30ปีแล้วกี่ปีมั้งนี่นะคะคือขั้นตอนการนึ่งหยอดไปทีละหลุมเป็นสูตรโบราณหากินยากนะตอนนี้ชาวประดังสามารถมากินได้ตอนเย็นขายอยู่ที่หน้าอนามัยอันนี้คือเราจะนึ่งในเตาแล้วพอเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เป็นคล้ายๆขนมทัดไข่ของ KFC หรือเปล่าที่มันมีเป็นนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือขนมหม้อแกงสูตรโบราณซึ่งเป็นต้นตำรับอร่อยเวอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเอาช้อนมาเงี้ยนี่ช้อนมาเงี้ยเงี้ยเป็นชิ้นออกมานะคะทำหลายอย่างขนมหลายอย่างเดือนบวชค่ะเดือนบวชที่ประดังจะมีขนมสังขยาอยู่ไหนแล้วนี่ไงด้วยนี่หลายอย่างอันนี้คนนี้ต้นตำรับมะต้นตำรับบอสใหญ่แต่ตอนนี้วางมือให้ลูกๆแล้วนะคะมีหลายอย่างเลยมาเป็นยังไงมั่งทำขนมหวานเลี้ยงลูกจนโตหลายอย่างสมดมาไม่สนใจนะมาปลอดทัดตอนะไว้ผัดทำแก้ปวดยิ้มมาไงเพื่อนบอกอันแรกอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวตอนเย็นถ้าเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวค่อยไปพาไปชมที่ร้านนะคะไปซื้อหากินกันได้หน้าอนามัยประดังเบซาตอนเย็นๆอร่อยเวอร์ๆเป็นของโบราณที่หายากแล้วนะเจ้าเก่าเลยของประดังเลยอร่อยจริงๆใครกินแล้วมาสามารถมาคอนเฟิร์มได้โอเค